ื่อวันที่5มีนาคมนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอ้างโพลลับว่าเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส. 270ที่นั่งทั่วประเทศว่าการตั้งเป้าได้จำนวนส.ส.ถือเป็นเรื่องปกติของแต่ละพรรคซึ่งถือเป็นความคาดหวังแต่จะได้ตามเป้าหรือความคาดหวังหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนในวันเข้าคูหาเลือกตั้งการที่นายแพทย์ชนน่านอ้างโพลับของบางหน่วยงานนั้นตนอยากถามว่าหน่วยงานอะไรทำไมต้องเป็นโพลับทำไมไม่อ้างอิงถึงองค์กรที่สำรวจโพให้ชัดเจนหรือแท้จริงเป็นโพมโนฝันกลางวันจิตเพ้อพั่มไปเรื่อยเปื่อยคงลับเฉพาะจิตมโนไปเองของนายแพทย์ชนน่านและพรรคเพื่อไทยที่คิดเองเองมโนไปเองและเพ้อกันทั้งพรรคไปเองมากกว่าความจริงเรื่องโพลับใครก็สามารถพูดได้จะเอากี่ที่นั่งก็อ้างได้นายแพทย์ชนน่านน่าจะอ้างว่าได้499ที่นั่งไปเลยก็ยังได้เช่นเดียวกับผมก็ได้ยินมาจากหลายสายจากหลายแหล่งข่าวเช่นกันว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.ไม่ถึง150ที่นั่งและไม่น่าจะได้เป็นรัฐบาลจะได้เป็นฝ่ายค้านยาวไปอีกไม่น้อยกว่า8ปีนายเสกสกลได้กล่าวบอกว่าได้ข่าวว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยบางคนไปออกรายการทีวีอยู่หน้าจอทีวีบอกว่าจะแลนสไลด์แต่พอหลังไมค์กลับพูดอีกอย่างว่าอาจไม่ถึง150ที่นั่งดังนั้นเรื่องโพลับเรื่องวาทกรรมแลนสไลด์เป็นแค่กุศโลบายจิตวิทยาปั่นหัวประชาชนหวังให้ประชาชนหลงเชื่อที่แท้เป็นเกมการเมืองมากกว่าระวังประชาชนรู้เช่นเห็นชาติรู้ทันแผนการของพรรคเพื่อไทยอาจจะให้บทเรียนในวันเลือกตั้งจากแลนสไลด์เป็นแล่นถลายลงเหวเหลือที่นั่งไม่ถึงร้อยน้อยกว่าการเลือกตั้งปี2562ก็เป็นไปได้อยากฝากไปถึงนายแพทย์ชนน่านด้วยความห่วงใยก่อนจะอ้างโพลับฝันถึงแลนสไลด์นั้นห่วงอนาคตตัวเองเสียบ้างก็ดีเพราะวันนี้นายแพทย์ชนน่านมีราคาแค่ไหนในสายตานายทักษิณชินวัตรเพราะเห็นนายทักษิณยกย่องแต่ลูกสาวตัวเองและมหาเศรษฐีอย่างนายเศรษฐาทวีสินไม่เคยเอ่ยปากถึงคนระดับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลยนายแพทย์ชนน่านไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือนายจตุพรพรหมพันธุ์ก็เคยพูดไว้ว่าคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจุดจบจะเป็นเช่นไรให้ย้อนกลับไปฟังที่นายจตุพรพูดด้วยจะได้ระมัดระวังตัวเองเพื่อนเก่าอย่างแรมโบ้เป็นห่วงเป็นใยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ